ของวันศาสตร์จีนหรือศาสตร์ครึ่งปีศาสตร์ครึ่งปีนั้นเส้นไหว้น้อยกว่าตอนตรุษจีนซึ่งเป็นศาสตร์ปลายปีหรือศาสตร์ต้นปีนะครับในวันนี้ผู้ที่จะเส้นไหว้ก็ไปจับจ่ายซื้อของมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันจ่ายก็ปรากฏว่าของต่างๆหลายอย่างก็ขึ้นไปแต่ของเส้นไหว้นั้นมีข่าวจากโทรทัศน์มาว่าที่ฉะเชิงเทราหรือแปดริ้วไม่ได้ขึ้นเลยพ่อค้าแม่ขายบอกว่าขายของเส้นไหว้ในปีนี้ดีกว่าปีกลายซะด้วยซ้ำไปก็เป็นข่าวที่ฟังแล้วสบายหูสบายใจแวบขึ้น 10% เมื่อวานนี้ทางราชการก็มาบอกว่าที่ไม่ขึ้นก็เป็นของที่จำเป็นสำหรับชีวิตอย่างพวกอาหารการกินที่เป็นของสดพวกพืชผักเนื้อต่างๆนานาแต่พอโทรทัศน์ไปสัมภาษณ์แม่ค้าเขาแม่ค้าก็ออกมาโวยว่าของพันนี้ไม่ขึ้นได้ยังไงถ้าไม่ขึ้นบ้านเมืองจะไปไม่รอดผมฟังแล้วก็รู้สึกงงเต็มทีเลยทีเดียวทำไมถ้าไม่ขึ้นราคาแล้วบ้านเมืองจะไปไม่รอดทำให้คิดได้หลายแง่หลายมุมคือหมายความว่าถ้าไม่ขึ้นราคาพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีการเดินขบวนอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นการทำให้บ้านเมืองเกิดการจลาจลวุ่นวายนี่ก็มองไปได้อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งก็มองไปได้ด้วยความไม่รู้เอาแต่ได้เท่านั้นเองถ้าบอกว่าแวด 10% พวกของสดต่างๆนานานั้นไม่ได้เสียแวดแต่ทำไมต้องขึ้นก็บอกว่าขึ้นตามกระแสไม่อย่างนั้นบ้านเมืองไปไม่รอดก็สุดแท้แต่จะพูดกันไปเท่านะครับบางท่านดีใจหรือเกรงในการที่จะออกทีวีพอเขาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงก็บอกว่าโอ้ยบ้านเมืองทุกวันนี้มันเป็นเพราะว่าอารยชนรับเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอารยธรรมไปกินขนมปงขนมปังอะไรต่างๆนานากินหมูดาวไข่แฮมคนฟังแล้วก็หัวลอกกันกลิ้งเลยทีเดียวครับไอ้หมูดาวกับไข่แฮมเนี่ยผมเกิดมาผมไม่เคยกินเลยไข่แฮมนี่มันก็คือไข่หมูเนี่ยนะครับไม่มีฮะแกก็เอาสลับปิดที่ผิดที่ผิดทางซะหมูแฮมแกก็เอามาเป็นหมูดาวไข่ดาวแกก็เอามาเป็นไข่แฮมเออดีฟังดูแล้วมันมีอะไรสนุกสนุกมันเป็นไอ้ทำให้สบายฟังดูแล้วมันสบายหูสบายใจไอ้ของที่จะไม่ขึ้นเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าไข่คุณภาพซึ่งผมรับประทานเป็นประจำเพราะว่าเป็นไข่ที่พร่องโคเลสเตอรอลแล้วก็ในไข่แดงนั้นมีฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาซึ่งมีธาตุสารโอเมก้า3อยู่ด้วยถึง300มิลลิกรัมเท่ากับฟิชออยล์1แคปซูลที่ราคา10บาท ตอนนี้เราก็มาซื้ออาหารรับประทานแทนยาจะดีกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารของเรานั้นล้วนแต่เป็นอาหารแทนยามากกว่าอาหารต่างชาติอย่างพวกอาหารฝรั่งเพราะว่า
เรามีสมุนไพรหัวหอมกะปิหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นทำให้ฝรั่งที่เป็นนักวิจัยฮือฮากันมากเมื่อพบว่าเครื่องแกงหรือ curry paste อย่างที่ฝรั่งเรียกฝรั่งเรียกอื่นไม่เป็นหรอกครับจะเรียกน้ำพริกว่า curry หรือกะหรี่ที่มาจากอินเดียโดยตลอดวันหลังผมจะเล่าถึงเรื่องที่มาของคำว่ากะหรี่ให้ฟังสำหรับไข่คุณภาพที่ไข่สุขภาพเนี่ยนะครับที่มีตราด็อกเตอร์เฮนมีอยู่สองแบบนะครับแบบหนึ่ง1แผง10ฟอง50บาทแล้วก็ผมเห็นแผงเล็กน่ารัก6ฟองครับสนนราคาก็30บาทแต่เท่าที่แมคโครที่เขาจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาทำมาตั้งแต่เดือนต้นเดือนสิงหาคมก็ปรากฏว่าระยะของการส่งเสริมการขายเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่31สิงหาคมที่แมคโครสาขาลาดพร้าวและแจ้งวัฒนะเข้าใจว่าจะขึ้นวัด 10% ตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าผมก็ยังไม่มีโอกาสเข้าไปดูแต่ทราบมาว่าไข่เนี่ยนะครับ10ฟอง1แพ็คไข่สุขภาพนี่ตามปกติราคา50บาทในช่วงนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเหลือ39บาทต่อ1แพ็คลด11บาทบางคนบอกว่ากินไข่มากๆคอเลสเตอรอลก็สูงอันที่จริงมันอยู่กับคนหลายต่อหลายคนซึ่งมีการเผาผลาญไม่เหมือนกันผมรับประทานไข่ดาวไข่เจียวบ่อยๆตีซะว่าราวๆสัปดาห์หนึ่งผมรับทานสักราว6ฟอง6ฟองถึง8ฟองแต่คอเลสเตอรอลของผมก็อย่างสูง190สูงสุด200 201ก็แบบนี้นะครับถ้ารับประทานแต่เฉพาะอาหารที่อยู่กับบ้านซึ่งผมจะชอบรับประทานไข่เจียวแกงส้มชอบมากไข่เจียวนั้นก็ใช้ไข่สุขภาพเนี่ยสองฟองเจียวไม่ให้ฟูฟ่องแต่เจียวอย่างอ่อนๆเหยาะซีอิ๊วขาวแม่รับประทานกับแกงส้มอร่อยเหลือเกินนี่ก็เป็นอาหารยอดประหยัดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรับประทานกันในครอบครัวมีข้าวที่เวลานี้เป็นข้าวโภชนาที่ผมได้คุยให้ฟังแล้วในเมื่อวานนี้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้นะครับข้าวนี้เป็นข้าวที่เขาผลิตขึ้นโดยที่มีธาตุอาหารอย่างเพียบพร้อมเลยทีเดียวเรารู้นะครับว่าข้าวขาวเนี่ยสู้ข้าวที่ขัดไม่หมดหรือที่เรียกว่าข้าวกล้องไม่ได้แต่ข้าวกล้องนั้นมักจะกระด้างเวลานี้ข้าวโภชนาที่เขาแพ็คในซองซึ่งใช้สุญญากาศก็ออกมาให้เราได้ซื้อหามารับประทานแล้วผมได้ของตัวอย่างมา แล้วก็ลองหุงรับประทานดูครั้งแรก
ทำตามที่เขาบอกคือข้าว1ส่วนน้ำ1ครึ่งสมมุติว่าข้าว1ถ้วยตวงน้ำต้องถ้วยครึ่งแต่ปรากฏว่ามันกระด้างหน่อย ผมก็เลยเปลี่ยนสูตรเป็น1ต่อ2ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนปรากฏว่านุ่มชวนรับประทานในถุงข้าวนั้นน่ะมีพืชอาหารที่สำคัญอย่างเช่นข้าวกล้องซึ่งเป็นธัญพืช อัตราส่วน 50% ถั่วเหลือง 20% เมล็ดงา 10% เมล็ดทานตะวัน 10% ลูกเดือย 10%หุงแล้วรับประทานกับน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวอ่อนๆเนี่ยนะครับรับประทานกับผักต่างๆนานาอร่อยมากเพราะว่าใยอาหารเนี่ยมีมากเหลือเกินในข้าวโภชนาอันนี้ผมก็อยากจะให้ซื้อหามารับประทานกัน เพราะว่ามีโภชนาการสูงย่อยง่ายผู้ใหญ่สูงอายุหรือเด็กสำหรับเด็กเล็กๆหรือนักธุรกิจหรือผู้บริโภคมังสวิรัติโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานอาหารตามแบบสมาชิกชมรมชีวจิตของดร.สาธิตอินทรกำแหงจะเป็นข้าวที่เหมาะที่สุดผู้ที่ผลิตและจำหน่ายนั้นยังไม่ได้วางตลาดนะครับแต่มีบริการส่งถึงบ้านโทรศัพท์นั้นสั่งได้ครับ97193202โทรศัพท์971-9520-2นี่ก็เป็นโภชนาการที่เหมาะสำหรับทุกวันนี้เพราะว่าถ้าร่างกายสุขภาพของเราดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อยาปีหนึ่งเนี่ยเราซื้อยาเป็นเงินนับเป็นหมื่นล้านนะครับตามสถิติที่เขาว่ากันไว้นี่ก็เป็นข้าวซึ่งชื่อว่าตราฟลาวเวอร์ฟู้ดตราดอกทานตะวันแต่ไม่ใช่ของพรรคความหวังใหม่นะครับเพราะผู้ผลิตนี้เป็นผู้ที่จำหน่ายเมล็ดทานตะวันในรูปแบบต่างๆก็เลยใช้ตราดอกทานตะวันมาเป็นเวลานานแล้วก่อนพรรคความหวังใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้าวโภชนาครับของบริษัท Flower Food วันนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปสัตหีบเพื่อจะไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือไทยได้พูดกันถึงสมรรถนะของเรือลำนี้มาหลายครั้งหลายหนรวมทั้งข่าวในโทรทัศน์ที่เราได้เห็นกันเรือหลวงจักรีนฤเบศรนี้มีแต่ภาพที่มองเห็นเครื่องบินเห็นการขึ้นลงของเครื่องแฮรีเออร์เห็นผู้คนคลาคล่ำกันไปตามห้องต่างๆที่สะพานเดินเรือก็ยังไม่ได้มองเห็นสิ่งซึ่งเป็นหัวใจอย่างเช่นห้องครัวที่สามารถประกอบอาหารเลี้ยงคนพันคนได้ถึง90วันโดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุงอะไรเลยเพราะว่าห้องเย็นเก็บของสดอะไรต่ออะไรนั้นของเขามีเพียบพร้อมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าดูผมก็ชอบเรื่องอาหารการกินอยู่แล้ว
แล้วก็ได้คลุกคลีอยู่กับเคเทอริงของการบินไทยหรือโภชนาการฝ่ายต่างประเทศที่ทำอาหารวันละ 35,000 สำหรับป้อนสายการบินต่างๆถึง50กว่าสายก็เห็นอุตสาหกรรมอาหารมาแล้วคราวนี้เห็นเรือลำหนึ่งประกอบเลี้ยงได้คนพันคนถึง90วันนี่มันเป็นเรื่องที่น่ารู้ก็จะไปดูเรื่องนี้จะดูเรื่องห้องพยาบาลนโปเลียนบอกว่ากองทัพเดินด้วยทอง ไม่ว่าจะกองทัพไหนต้องมีการส่งกำลังบำรุงที่ดีนั่นคือหัวใจเราก็จะไปผ่าตัดหัวใจเข้าไปดูสิเป็นยังไงนะอีกอย่างหนึ่งท่านผู้บังคับการเรือนาวาเอกสุรศักดิ์พุ่มพวงซึ่งผมได้คุยกับกัปตันจำลองพุ่มพวงก็ได้ทราบมาว่า ท่านบิดาของนาวาเอกสุรศักดิ์นี้ก็คือคุณสุจิตพุ่มพวงซึ่งเป็นพี่ชายของคุณเสมอใจพุ่มพวงอดีตปลัดกทม.เนี่ยนะครับก็รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นก็จะไปคุยกับท่านผู้การเรือตลอดจนจะคุยกับนักบินเครื่องบินแฮรี่เออร์ซึ่งมีคนห่วงว่าเอ๊ะเอานักบินจากกองทัพอากาศไปบินหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงผมก็ได้รับทราบมาว่าเป็นนักบินของกองทัพเรือของทหารเรือผู้ที่นึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเอานักบินของกองทัพอากาศไปบินหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าแม่ถ้าบินได้อย่างนี้แสดงว่ากองทัพเรือมีนักบินที่มีความสามารถมากเหลือเกินเพราะว่าการฝึกบินเครื่องซึ่งมีสมรรถนะสูงอย่างนี้ต้องอาศัยเวลาแต่ถ้าบินได้ขนาดนั้นก็นับว่าแน่ผมก็อยากจะไปคุยและเอามาเล่าสู่กันฟังในรายการครอบจักรวาลซึ่งออกอากาศทุกอาทิตย์ช่อง5สนามเป้าเวลา8นาฬิกาเดิมนั่นน่ะบอกว่า 8:15 แต่ตอนนี้อะไรๆมันเปลี่ยนแปลงกันไปหมดแล้วครับก็เลยต้องออกอากาศตั้งแต่ราวๆ8นาฬิกาเสร็จอาจจะเป็น8นาฬิกา5นาทีเนี่ย เปิดโทรทัศน์ไว้ตั้งแต่8นาฬิกาได้เวลาชักธงท่านก็จะได้ดูจนกระทั่งจบเรื่องถ้ายังคิดว่าออก8นาฬิกา15นาทีพอเปิดมาปั๊บก็จะจบเรื่องแล้วนะครับไปที่สัตหีบเนี่ยเรามีที่กินอยู่2ที่1สีเทาบางสะเรที่ผมชวนชิมไว้เมื่อ27ปีก่อนตั้งแต่เป็นร้านเล็กๆที่นั่นของอร่อยมีหลายต่อหลายอย่างยำขิงสดกระเพาะปลาอ้อส่วนอ้อส่วนของเขานั่นน่ะแป้งน้อยเนื้อหอยมากแป้งน้อยหอยมากอันนี้เป็นคุณสมบัติของอ้อส่วนที่นั่น มีแกงป่าปลาเห็ดโคนแล้วก็ของกินหลายต่อหลายอย่างปลาหมึกผัดไข่เค็มอะไรต่ออะไรมากมายนะครับแล้วก็ร้านปรีชากำนันปรีชาเดิมอยู่ทางตลาดสัตหีบเก่าตอนนี้มาอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่เมืองใหม่สัตหีบใหม่ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพิ่งจะรู้จากนาวาเอกพิสิทธิ์กลิ่นเฟื่องว่าโอ้อยู่ที่อีกทางหนึ่งไปคราวนี้ก็จะได้มีของมาฝากกันนะครับนอกนั้นตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เนี่ยผมรับประทานแต่ของเก่าอยู่ตลอดเวลา
อย่างเช่นไปที่บรัสรีโรงแรมรีเจนนะไปที่รอยัลริเวอร์เจ้าเก่าคุณสมบัติที่โรงแรมรอยัลริเวอร์มีก๋วยจับน้ำใสตรงซุ้มที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ขาดหายไปนั่นคือต้มแซ่บเครื่องในวัวคนกำลังยังไม่หายมึนงงจากไอ้โรคแอนแทรกซ์ของวัวซึ่งมันสงบงบเงียบไปตั้งนมนานแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนเริ่มขายเนื้อวัวขึ้นมามากขึ้นต้มแซ่บเครื่องในวัวเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่เรียกว่า1ถ้วยข้าว1จานอย่างสบายสบายเลยอย่างที่วัดราชบพิตรเนี่ยแหละจากนั้นก็ไปกินโตเป็ดย่างของเก่าทั้งนั้นที่อยู่ที่ถนนประชาชื่นหรือประชาอะไรประชาราษฎร์ครับถนนประชาราษฎร์ตรงสี่แยกบางโพเลยมาหน่อยนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารที่รับประทานมาตลอดสัปดาห์นี้อย่างเมื่อวานนี้วันเสาร์ผมแยกหนังสืออยู่กับบ้านก็ให้ไปซื้อข้าวหน้าไก่ที่ห้าแยกพระพาชัยข้าวหน้าไก่นี่สมัยปัจจุบันรุ่นหลานเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับข้าวหน้าไก่เมื่อผมยังเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ห่อละ6สตังค์นะมันอร่อยหอมหวนกว่าเยอะแยะแต่ตามโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่มีดอกไม้ที่สวยงามดอกพยอมยามยากก็พอแก้ขัดไปได้ก็เลยอร่อยอร่อยไปกับข้าวหน้าไก่ที่ให้ไปซื้อมาก็เท่านี้ละครับอาทิตย์หน้าคงจะมีอะไรหลายต่อหลายอย่างเพราะว่าผมจะต้องไปโน่นมานี่อยู่ตลอดเป็นการไปกินของไทยแล้วก็ไปให้มันทั่วไทยครับสนองนโยบายรัฐบาลในยามนี้ครับสวัสดีครับ